ฉันคือหัวหน้าองค์กรมืดแต่ละวันสู้รบเข็นฆ่าล้างบางเพื่อมนุษย์เพื่อยึดครองโลกใบนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันแบบนี้สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือหาของกินอร่อยอร่อยและอาหารตาเพื่อผ่อนคลายพวกมนุษย์น่าจะสูญพันธุ์ให้หมดแล้วเพิ่มจำนวนพวกหมีนะโดยเฉพาะพวกมีขนฟูๆนี่แหละดีที่สุดเลยเหนือสิ่งอื่นใดต้องหลีกหนีให้ไกลจากเรื่องงานถ้าเจอพวกเพื่อนร่วมงานแถวนี้แล้วก็ต้องรีบหนีให้ว่องดังดาวตกต่อให้วันต่อมาโดนทักว่าเห็นนายที่เซเว่นอีเลเว่นของหน้าปากซอยต้องยืนยันว่าผิดคนเป็นไปตามนั้นในทิติทว่าปัญหาคือการมีตัวตนของพวกเรนเจอร์กลุ่มมนุษย์หน้าโง่ที่ชอบโผล่หัวมาขัดแข้งขัดขาเป็นครั้งคราวพลังความสามารถของพวกมันประมาณไม่ได้เลยยังไงเรื่องที่ตีกับพวกเรนเจอร์ก็ไม่ใช่ธุระวันนี้เพราะว่าคุณคนนั้นน่ะคุณเป็นคนขององค์กรมืดสินะสัมผัสพลังงานความชั่วอะไรออกมาจากตัวคุณบังเอิญมาเจอฉันในระหว่างลาดตระเวนถือว่าคุณดวงกุดแล้วล่ะเรนเจอร์อาคาซึกิกีนคนนี้จะเป็นคู่มือให้วันนี้พักเราไปก่อนเถอะเรนเจอร์คุงว่าไงนะฉันน่ะชอบแพนด้าขืนมาสู้กับตรงนี้พวกมันคงตกใจหัวน่องสารแย่เลยแพนด้าฉันก็ชอบแพนด้าเหมือนกันรสนิยมใช้ได้เลยนะเดนเจอร์คุงแต่ตัวที่ถือนั่นมันตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไม่ใช่หรือไงนี่มันคงไม่ใช่ว่าต้องไปลาดตระเวนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่หลงมาสวนสัตว์แทนใช่ไหมคือแบบว่าถ้าจะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็นั่งจากสถานีอุเอโนะไป9สถานีซะเอาละฉันขอตัวเดี๋ยวก่อนสถานีรถไฟไปทางไหนเหรอแบบว่าฉันเดินมาจากทางไหนฉันจำไม่ได้แล้วอะวันนี้จะไม่ตีกับพวกเรนเจอร์ขาดคิวดูแพนด้าน่าจะซาแล้วไปเข้าแถวดูอีกรอบดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดฉันคือหัวหน้าองค์กรมืดมาเพื่อยึดครองโลกใบนี้แต่ละวันคอยเขียนฆ่าพวกมนุษย์ให้หมดไปแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมาเยือนคอมวีเนียนสโตร์แห่งนี้คอมวีเนียนสโตร์ร้านที่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดหลายประเภทตั้งแต่ของกินของใช้และหนังสือสินค้าจำนวนมากว่ามีการสับเปลี่ยนตามฤดูซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของโลกใบนี้ทำไมมีเครื่องดื่มเหมือนกันเยอะนักวะเป็นของที่ดูๆไปก็แปลกตาน่าจับตามองดีในบรรดาสินค้าจำนวนมากมีของที่ทำให้ฉันพึงพอใจได้นั่นก็คือสอบขีดมันม่วงที่เมื่อวานยังอยู่ตรงนี้หายไปแล้วตำแหน่งที่เคยวางสอบขีดมันม่วงกลายเป็นอย่างอื่นสินค้าลิมิตฤดูหนาวสตรอเบอรี่โมจิบาร์มันคืออะไรวะ
ตอเบอรี่มันเคยผลไม้สีแดงอะไรสักอย่างโมจิโมจิคืออะไรเป็นมดประเภทหนึ่งเหรอฮึเอางั้นก็ได้ไอสตอรี่โมจิป่าเลยนี่มันจะเจ๋งจริงแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เถอะไอพวกมนุษย์คิดเงินด้วยครับยินดีต้อนรับค่ะซึมจ่อยซึมจ่อยเลยอะของที่อยากได้หายไปเหรอ ขอโทษด้วยนะคะพอดีเพิ่งเปลี่ยนสินค้าแต่ว่าอย่างอื่นก็อร่อยนะสตรอเบอรี่โมจิบาร์ก็ดีนะคะขอแนะนำเลยค่ะนะคะนะคะนะคะคิดเงินด้วยครับค่ะสำเร็จไอติมนี้เป็นสินค้าใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะขอแนะนำเลยหาอ่ะ ขอโทษค่ะแบบว่าฉันก็ชอบกินไอติมเหมือนกันพอมีของใหม่ออกก็ต้องซื้อลองกินทุกทีหน้าหนาวพออยู่ในที่ห้องอุ่นๆแล้วกินไอติมมันยอดเยี่ยมไปเลยเนาะ ขอโทษค่ะคำแนะนำนั้นเฮ้เอ๊ะจะลองทำดูนะค่ะขอบคุณค่ะกินในห้องอุ่นๆหรือนึกว่าคนที่กินในที่เย็นๆก็ไม่ให้ละลายซะอีกเอาละไม่เร็วแฮะไว้เร็วๆนี้หลังบางพวกมนุษย์ให้หมดโลกแล้วจะยอมเหลือร้านนั้นไว้ก่อนก็แล้วกันฉันเป็นหัวหน้าองค์กรมืดแต่ละวันสู้รบเข็นฆ่าล้างบางพวกมนุษย์เพื่อยึดครองโลกใบนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้ต้องซักผ้าสินะไข่ยังมีนมกับไข่เหลือการใช้ชีวิตในวันหยุดเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งข้อนี้เป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างลับๆของฉันในฐานะวัยร้ายระดับแถวหน้าสำหรับฉันวันหยุดเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งแรกที่ต้องทำในวันหยุดคือการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารรสเลิศและต้องหลีกหนีให้ไกลจากการเรื่องงานถ้าเกิดเจอพวกเพื่อนร่วมงานก็ต้องเพ่นให้ไวดังดาวตกต่อให้วันต่อมาจะโดนทักว่าเห็นไหนที่คอมมิเนียสโตร์ต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าผิดคนไปฮิติแต่ทว่านี่มันรับไม่ได้ไว้วันนี้เป็นวันหยุดของฉันนะไฟฉันทำงานมาหนักทั้งอาทิตย์ตั้งใจว่าคืนนี้จะกินแกงกะหรี่แล้วไอ้แกงกะหรี่เผ็ดอย่างเดียวไม่หวานเลยนี่จะกระเดือกลงได้ยังไงฟ้าไอ้พวกมนุษย์วันนี้พวกแกต้องตายให้หมดซะต่อไปเชิญชมรายการแพนด้าแสนรู้สุดน่ารักค่ะณวันนี้โลกมนุษย์ถูกความน่ารักช่วยไว้โลกนี้มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ไม่มีบนดาวของเราเช่นแมวหรือหมาแล้วก็วันก่อนเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เข้าไอ้เจ้านี่มันคือตัวอะไรวะเพื่อดูว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ฉันเลยใช้วันหยุดออกค้นหาตัวจริงของมันนี่เป็นเรื่องงานดังนั้นจะทำเรื่องสลับวันหยุดไว้วันหลัง
ที่นี่มันอะไรกันนอกจากตัวก้อนขนสีขาวยังมีตัวอื่นอยู่ด้วยสิงโตกับเสืองั้นเหรอพวกมนุษย์เอาสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่มาไว้ใกล้กันเพื่ออะไรฟะที่นี่คือศูนย์ทดลองงั้นเหรอจะประมาทไม่ได้เออช่างมันเป้าหมายวันนี้คือไอตัวก้อนขนสีขาวล้างคอรอไว้ได้เลยหลังจากวันนั้นในหนังสือรายงานเขียนไว้ว่าอยากไปอีกจุงใบมีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็คเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ